ขอนำเรียนสื่อนิดนึงว่าเนื่องจากคดีทุจริตสากลเครดิตยูเนี่ยนของจันเนี่ยนะฮะที่เราทำคดีพิเศษไว้ในการทุจริตในปี52-56เนี่ยนะฮะมีความเสียหายประมาณ10,000 กว่าล้านบาทนะฮะคุณสุภชัยศรีภักดิ์อักษรประธานสากลเครดิตยูเนี่ยนของจันได้ทุจริตสากลนะฮะปรากฏว่าในช่วงแรกที่ทำคดีเนี่ยก็มีอยู่8กลุ่มทำคดีนะฮะหลังจากทำคดีแล้วเนี่ยก็มีการขยายผลเพิ่มเติมว่าทรัพย์ที่สากลโอนไปเนี่ยโอนไปไหนบ้างนะฮะจากความเสียหายดังกล่าวเนี่ยก็มีการขยายผลเพิ่มเติมไปยังกลุ่มต่างๆนะฮะแล้วก็ทั้งกลุ่มของที่ไม่มีหนี้ต่อกันนะฮะบางส่วนก็มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาในวัดนะฮะกับมูลนิธิต่างๆซึ่งเราก็มีดำเนินคดีฐานฟอกเงินตัวจำนวนการสอบสวนเนี่ยเราส่งพนักงานการไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีหมายจับไปส่วนคุณสติธรที่หลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยล่าสุดเราได้ประสานทางอินโทรโฟเรียบร้อยนะฮะก็ขอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการอยู่นะในส่วนอื่นๆที่ทำอยู่นะฮะในส่วนของการติดตามทรัพย์ผมเรียนอย่างนี้ตั้งแต่ทำคดีสากลเครดิตยูเนี่ยนของจันมาเนี่ยเราสามารถคืนทรัพย์ให้ทางผู้ทำแผนฟื้นฟูไปแล้วนะฮะที่เป็นเงินสดประมาณ 1,500 ล้านนะฮะแล้วก็ในส่วนของกลางในคดี299รายการมูลค่าประมาณ 3,800 ล้านซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินนะฮะอันนี้เราก็ได้ถอนอายัดเป็นของกลางนะแล้วก็ส่งให้ทางผู้ทำแผนไปดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์นะเพื่อจะได้ดูแลในส่วนของผู้เสียหายหรือสมาชิกนะก็เรียนว่าในการที่ดูแลสมาชิกที่เสียเงินในส่วนสหกรณ์เองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการหรือผู้ที่ทำงานแล้วเอาเงินบำเหน็จบำนาญมาฝากสหกรณ์เพื่อจะกินดอกผลปรากฏว่าหลังจากสหกรณ์มีการทุจริตเนี่ยเงินส่วนนี้ก็ไม่ได้คืนซึ่งทางท่านรัฐมนตรีเองก็เห็นใจและพยายามอยากให้ทางกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยเร่งรัดนะฮะการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตแล้วก็การฟอกเงินทั้งกลุ่มต่างๆนะฮะก็เป็นเหตุให้เราต้องมาติดตามคดีนะฮะและในส่วนของวัดธรรมกายเนี่ยเราก็เดิมเนี่ยที่เราเคยเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคณะกรรมการทั้ง4ฝ่ายในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะฮะเป็นประธานแล้วก็มีสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะฮะแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะฮะซึ่งตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆก็ยังดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นข่าวแต่นะแต่การตรวจหรือการดูแลความเรียบร้อยเนี่ยก็ยังดำเนินการอยู่นะฮะวันนี้เราก็มาประชุมนะเพื่อเร่งรัดในคดีต่างๆด้วยแล้วก็ในส่วนนึงเนี่ยในเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยเราพยายามจะดูเพิ่มเติมนะในส่วนของปปง.เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยหลายส่วนที่ยึดไปแล้วนะเช่นอาคารลูกโลกนะอาคารบุญรักษาเนี่ยส่วนเวิร์นพรีสนะฮะก็ดำเนินการยึดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนวิหารโคตรอยู่แล้วดำเนินการอยู่ก็ยังติดตามอยู่นะฮะในส่วนเรื่องของการกระทำผิดของมูลที่ก็เราได้ส่งเรื่องไปยังไงกันศาลแพ่งธัญบุรีแล้วปรากฏว่าทางไอการส่งกลับมาให้เรารอคดีอาญาอยู่ช่วงนี้เราจะประสานให้ไอการสูงสุดว่าเรื่องนี้ทำไงต่อไปนะซึ่งว่าหากได้ทรัพย์มาคืนตกของแผ่นดินเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการได้อีกส่วนหนึ่งครับผมวันนี้ก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการติดตามเพราะว่าคำสั่งเดิมของแต่ละส่วนในส่วนของกรมสอบสวนพิเศษเองหรือในส่วนของจังหวัดเองก็จะมีการปรับให้เหมาะสมในการทำหน้าที่ต่อไปครับผมคำถามครับในส่วนมูลนิธิเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเราก็ประสานงานทางอัยการอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้อมูลหลักฐานที่เราส่งไปก็มีหลักฐานความชัดเจนพอสมควรนะส่งไปตอนนี้กำลังประสานงานอยู่ว่าเราได้คุยกับอัยการร่วมสอบสวนท่านอัยการกฤษศักดิ์แล้วว่าจะต้องหาแนวทางต่อไปเพื่อให้ดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอคดีอาญาก็อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องข้อกฎหมายอยู่ครับผมแล้วการติดตามตัวท่านธรรมชโยก็ยังติดตามอยู่ในส่วนของกรมสอบสวนพิเศษเองมีหมายจับอยู่1ใบเรื่องฟอกเงินหรือสมคบกันฟอกเงินในส่วนของสำนักงานแห่งชาติเนี่ยตะกี้ตรวจสอบหมายล่าสุดเหลือ11 ใบก็ถ้าการหมายมีอยู่12 ใบนะฮะแล้วก็การสืบสวนของแต่ละหน่วยก็มีงานประสานงานร่วมกันในส่วนของการหลบหนีออกต่างประเทศเนี่ยเราประสานทางตรวจคนเข้าเมืองอยู่นะฮะก็ยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนในส่วนของคุณสติธรที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเดียวกันอันนี้เราพบหลักฐานชัดเจนแล้วเรากำลังทำเรื่องขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ครับผมก็ในทางการข่าวมีทั้ง2 ทางนะฮะตอนนี้ก็ยืนยันว่าข่าวที่ได้มาแล้วก็พยายามจะตรวจสอบนะก็ยังฝากประชาพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนด้วยถ้าใครมีข่าวแล้วก็พร้อมตรวจสอบนะโทรมาที่112-02ที่กรมสอบสวนเลยหรือที่ตำรวจก็ได้เพราะว่าหมายเนี่ยมีทั้ง2 ส่วนทั้งส่วนของกรมสอบสวนเองแล้วก็สำนักงานแห่งชาติเนี่ยก็มีหมายทั้งคู่ก็สักหน่วยในหน่วยหนึ่งก็สามารถดำเนินการได้ครับผมก็มีมาตลอดแต่ผมเรียนว่างานข่าวที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบว่า
ข่าวที่เข้ามามีข้อเท็จจริงขนาดไหนตอนนั้นเองเนี่ยจริงๆเราทำหลายอย่างที่เราไม่ได้พูดกับสื่อนะฮะเราติดต่อทางการติดต่อการสื่อสารเราทำในวงรอบอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าความชัดเจนมันยังไม่มีเท่านั้นเองครับว่าตรงไหนที่เป็นที่อยู่ของผู้ที่มีหมายจับอยู่ครับถามอะไรมีกระแสข่าวค่ะว่าธรรมชโยอาจจะยังอยู่ที่วัดพระธรรมกายตรงนี้ดีเอสไอเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่จะกลับมาหรือเปล่าแล้วก็มีการตรวจสอบจริงๆแล้วในข่าวเนี่ยเราก็มีมาโดยตลอดจริงๆแล้วในส่วนคณะของจังหวัดปทุมธานีก็เข้าไปตรวจสอบหลายครั้งที่ไม่ได้เป็นข่าวนะฮะทางคณะเองเนี่ยทางท่านผู้ว่าเองกับทางท่านสำนักพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนะทางตำรวจเองก็เข้าทีไอเองก็เข้าไปนะเข้าไปหลายครั้งเข้าไปตรวจสอบตามแหล่งข่าวก็ยังไม่ได้จุดที่ยืนยันแน่นอนนะก็ข่าวมีทั้งบอกว่าอยู่บริเวณวัดบริเวณข้างวัดบริสิทธิ์อะไรเงี้ยก็มีข่าวทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราจะยืนยันได้ชัดเจนต่อเมื่อเรามีหลักฐานที่ชัดเจนถึงจะแจ้งได้ว่าเราพบแหล่งข่าวที่แน่นอนครับผมแล้วตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าก็คือจริงๆแหล่งข่าวมันมีเพียงแต่ว่าเราอยากจะพิสูจน์ในส่วนของข่าวให้ชัดเจนก่อนครับในส่วนของคุณอนันต์นะฮะเราทำความเห็นในคดีแล้วมีความเห็นในคดีแล้วก็ส่งความเห็นก็ส่งพนักงานการไปก็สำนวนมันเสร็จเรียบร้อยแล้วรอกำหนดการส่งอย่างเดียวครับผมก็ตามพยานหลักฐานครับผมของลูกสาวตอนที่เราดูพฤติการแล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงเพราะว่าคงทางพ่อเอาชื่อไปใช้นะแต่หลักฐานก็ยังไม่ได้มีอะไรถึงตรงนั้นแต่ตัวอาคารบุญรักษาเขาปปง.เขายึดไปเรียบร้อยแล้วนะยึดแล้วทราบกระทำไปแล้วพี่ประกรณ์กระถามน้องแอบมูลนิธิตรงนี้แหละพี่ชี้แจงเรื่องคดีหน่อยขอยกคำถามใหม่ครับว่าไงครับคดีคุณวรรณานี่เราได้ส่งสำนวนไปยังอัยการแล้วนะฮะส่งไปแล้วรอผลการสั่งคดีครับเป็นเรื่องฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินมุกตะวันเลยเนี่ยมุกตะวันเป็นของตำรวจฮะไม่ใช่ของดีเอสไอเราเคลื่อนไปแล้ว299รายการมูลค่าประมาณร่วม 4,000 ล้านไม่มีแล้วปล่อยหมดฮะผมเรียนเกี่ยวกับทรัพย์ที่หนึ่งฮะทรัพย์มันจะมี2ส่วนส่วนที่ดิสเป็นของกลางแล้วเราดูว่าไม่ได้เกี่ยวคดีอีกแล้วเนี่ยเราคืน299รายการ 3,800 ล้านเนี่ยเราคืนไปแล้วนะซึ่งเป็นที่ดินเป็นอะไรๆแปลงเลยบางส่วนที่เป็นคดีที่เราส่งอัยการแล้วยังอยู่ในของกลางก็มีอีกส่วนนึงแต่อันไหนเมื่อทางอัยการเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ฟ้องยึดเราก็จะคืนให้กับผู้ทําแผนฟื้นฟูไปก็เหลือพอสมควรครับผมมูลค่าก็น่าจะหลายพันล้านนะครับที่เหลืออยู่ครับผมที่เหลือก็ยังตามกลุ่มที่เกี่ยวกับการฟอกเงินก็ยังตามอยู่ครับมีอะไรถามท่านพงพรไหมพร้อมจะแตกอีกครับสิบกว่าล้นที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนจะแตกก็ต้องขออีกการสืบสวนก็ยังทำอยู่เรื่อยๆทั้งเราทั้งตำรวจชาติก็ยังทำอยู่ครับผมถามพี่พงพรไหมนี่เข้าไปทำอะไรทางจังหวัดไม่ไปเลยเหรอทางจังหวัดอะไม่ไปเลยแล้วขอท่านรองผู้ว่าถามอะไรไหมท่านกำลังอยู่ในพื้นที่ตรวจเดือนละกี่ครั้งหรือว่าท่านเชิญไหมก็ต้องท่านอำเภอก็ไปดูบ้างนะดูไหนที่ท่านดูในวัดหรือว่าวัดมันใหญ่ไม่ใช่หรอกเราไปถามคนคุณครูเขากว้างมากไปดูตรงไหนบ้างหรือว่าก็ท่านบริเวณรอบวัดบ้างในวัดบ้างไม่มีบอกแสตรงไหนถามว่าไม่มีครับข้อความเคลื่อนไหวอะไรผิดปกติใช่ไหมคะไม่มีครับก็น้อยลงครับก็น้อยลงครับ
หลักลดจากเดิมเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ลดจากเดิมมาเป็นแสนไม่รู้เหรอเป็นหลักการเลือกวัดเขาก็มีทำบุญเป็นทั้งข่าวเป็นเทศกาลในการทำบุญไม่ได้แบบวัดที่คนจะมาทุกวันการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะในช่วงที่ทางวัดมีกิจกรรมปกติกับในช่วงที่วัดมีกิจกรรมทางศาสนาเป็นพิเศษที่คนมาลงทะเบียนเองก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็มีความสะดวกถ้าคนมาเยอะๆในทางการเงินจัดเรื่องจราจรเรื่องความสะดวกเรียบร้อยตามปกติครับตอนนี้การเผยแพร่ของเราถูกต้องไหมตอนนี้ในส่วนของการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็เราก็ติดต่อคณะเล็กๆติดต่อกันตลอดในขาคณะของแต่ละส่วนก็ติดต่อกันตลอดในเรื่องนี้ทางด้านคณะรัฐมนตรีไหวชิดเข้ามาแล้วก็แต่งจะกำชับอะไรจริงผมเรียนอย่างนี้นี่จริงแล้วท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านแจ้งมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเห็นว่าการทุจริตหลายเรื่องที่ผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยก็อยากให้ดีไซน์เร่งรัดคดีนะแล้วก็คดีทุจริตสากลคลินิกของจันทร์เนี่ยผู้เสียหายประมาณ 50,000 คนที่กล่าวไปแล้วว่าส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่สูงอายุแล้วก็เงินฝากไว้อันเนี้ยท่านก็อยากให้เราเร่งดำเนินการแต่เผอิญในคดีทุจริตสากลเนี่ยมันมีเกี่ยวกับวัดเข้ามาด้วยนะแล้วสื่อก็สนใจตรงวัดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายส่วนที่เราทำอยู่นะฮะเราพยายามติดตามทรัพย์ที่ให้คืนได้แล้วก็ในส่วนคดีค้ามนุษย์นะท่านรัฐมนตรีท่านก็เร่งรัดมาว่าค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องค้ามนุษย์เกี่ยวกับฟอกเงินก็ดำเนินการอยู่จริงๆแล้วเนี่ยในการดำเนินงานคดีเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคดีอะไรก็ดีถ้าเป็นคดีมูลฐานเนี่ยเราได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ดำเนินการควบคู่กับทางการทางคดีอาญาของดีเอสไออยู่แล้วทุกเรื่องครับค้ามนุษย์เราก็ส่งให้ปปง.ไปดำเนินการในคดีวัดธรรมกายเองบางส่วนก็อยู่ที่ปปง.ดำเนินการโอเคนะครับขอบคุณมากวันนี้สื่อให้หน่วยงานความมั่นคงว่าแล้วก่อนแล้วกันนะครับใช่ครับเพื่อนเลยที่สั่งการอะไรพิเศษไหมครับเราสั่งให้เพิ่มความเข้มในการตรวจโดยเฉพาะพื้นที่เดียร์เป็นพื้นที่เปิดโล่งขอให้ตรวจยาพาราที่มาว่ามีคนแปลกหน้าไหมอะไรไหมตอนนี้ในส่วนของความผิดที่เรามีอยู่เราก็ไม่อยากตรวจนะเพราะว่าคนร้ายไม่ใช่เส้นทางที่เข้าผ่านตัวเราแล้วก็จะรับข้อมูลกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ